สวัสดีค่ะ Customer Centric นะคะก็คือการมุ่งลูกค้าเป็นศูนย์กลางไม่ได้หมายถึงว่าแค่การมีบริการที่ดีที่รวดเร็วแต่เรายังมุ่งเน้นถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า Customer Experience ไปตลอดการใช้บริการจากไทยแลนด์ค่ะทุกคนในองค์กรนะคะก็ต้องมองลูกค้าออกมาให้เป็นคนเดียวกันก่อนจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มทำความรู้จักแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อสินค้าแล้วก็องค์กรให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้สามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้อย่างถูกต้องแล้วก็ถูกเวลาการนึกถึงลูกค้าเป็นหลักอะค่ะตั้งแต่การเริ่มพัฒนาสินค้าบริการแล้วก็การสร้างประสบการณ์ที่ดีในการซื้อนะคะไปจนถึงเรื่องของการบริการหลังการขายนึกถึงประสบการณ์ที่ดีที่ลูกค้าจะได้รับในทุกๆจุดที่สินค้าหรือบริการของเราเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าค่ะว่าลูกค้าจะรู้สึกยังไงได้รับความพึงพอใจสร้างความพึงพอใจแล้วก็ความสะดวกกับลูกค้าได้มากขึ้นไหมค่ะ